สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วนักศึกษาสัตยับรัฐบาลประยุทธ์ต้องฉีกแผลรัฐบาลพังนั่งร้านคสช.ฝากคำถามแรงถึงหมอยงขายวิญญาณให้กับรัฐบาลชุดนี้แล้วหรือโดยเมื่อวันที่28สิงหาคมปี2564กลุ่มทะลุฟ้าได้จัดชุมนุมไล่ล่าทรราชความหวังและการต่อสู้ของประชาชนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปซึ่งนับเป็นการจัดกิจกรรมชุมนุมในรูปแบบกีฬาสีครั้งที่2ทางนี้เพื่อแสดงออกถึงชัยชนะของประชาชนและความพ่ายแพ้ของเหล่าทรราชไปจนถึงการเปิดเผยนายทุนที่หนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยมีข้อเรียกร้องคือพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกโดยทันทีบรรยากาศเมื่อเวลา 17:15 กลุ่มโมกหลวงริมน้ำกล่าวย้อนคำปราศัยของพลเอกประยุทธ์ก่อนขอให้กลับไปย้อนมองคนไร้บ้านย่านถนนราชดำเนินโดยได้กล่าวว่าเศรษฐกิจล้มประชาชนอดอยากและเสียชีวิตผู้นำที่ดีสัญญาอะไรไว้ต้องพยายามทำให้ได้เมื่อประยุทธ์ทำไม่ได้ก็สะท้อนแล้วว่าล้มเหลวแค่ไหนแต่ประยุทธ์ใช่ว่าจะทำอะไรเพียงคนเดียวได้แต่ประยุทธ์มีพรรคพวกจึงต้องฉีกแผลแหวกคนที่หนุนให้ประยุทธ์อยู่ได้จนวันนี้ได้แก่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีไปจนถึงเรื่องมูลนิธิป่ารอยต่ออำนาจนิยมจากภาษีประชาชนมีเครือข่ายมากมายทั้งพลเอกประยุทธ์และนายทุนเจ้าสัวใหญ่นายอนุพงษ์เผ่าจินดาไปจนถึงสว.เป็นการถ่ายโอนอำนาจหลังจบจากยุคคสช.มายังสส.นายทุนรัฐบาลจึงจำเป็นจะต้องพังนั่งร้านโครงข่ายนี้ด้วยจากนั้นได้กล่าวถึงการบริหารงานของรัฐบาลโดยเฉพาะนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นวิศวกรแต่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้อะไรถึงมาบริหารสาธารณสุขตลอดเวลาที่ผ่านมามีประชาชนบุคลากรทางการแพทย์เสนอแนวทางมากมายแต่ไม่เชื่อฟังอะไรเลยประชาชนล้มตายมากแค่ไหนนี่คือสิ่งที่เก็บงำเอาไว้เพราะกลัวแต่จำเป็นต้องพูดมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งยื่นข้อเสนอให้เปิดโรงพยาบาลสนามสิ่งที่ผู้มีอำนาจในสาธารณสุขถามกลับคือถ้าเปิดโรงพยาบาลสนามให้รักษาโรคแล้วโรคที่ทิ้งไว้ในหน่วยงานราชการล่ะสุดท้ายประชาชนก็ต้องกอดคอแก้ไขกันเองตอนนี้ต่อให้เปิดโรงพยาบาลสนามอีกกี่ร้อยที่ก็ไม่ทันแล้วบุคลากรไม่พออุปกรณ์ยุกยาแม้แต่ห้องความดันลบก็ไม่มีมากพอแล้วหลายล้านคนที่ติดเชื้อและตายอีกนี่ไม่ใช่แค่สถิติแค่คือจำนวนคนในครอบครัวที่มีชีวิตจิตใจจริงๆจากนั้นได้กล่าวถึงศาสตราจารย์นายแพทย์ยงที่ตนพยายามยื่นงานวิจัยให้บุคลากรหลายคนแต่ไม่เลือกฟังนักศึกษาอย่างตนเพราะบอกว่าคืออาจารย์ของอาจารย์และวันนี้เป็นอย่างไรสอนให้เราไม่ใช้อคติแต่ตอนนี้นายแพทย์ยงขายวิญญาณให้กับรัฐบาลชุดนี้แล้วหรือเราต้องทำให้องคาพยพของเผด็จการออกไปให้หมดงานนี้หายนะใกล้เข้ามาแล้วจากการบริหารห่วยของรัฐบาลประยุทธ์แทบไม่เหลือเครดิตอะไรให้น่าเชื่อถือได้อีกแล้วงานนี้ข่าวจริงไม่มีเฟกนิวตามรายงานสำนักข่าวต่างประเทศศาลอินโดนีเซียสั่งจำคุกนายจูเลียรีลาตูบาราอดีตรัฐมนตรีสวัสดิการสังคมเป็นเวลา12ปีฐานความผิดรับสินบน 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ40ล้านบาทเชื่อมโยงกับงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างในโครงการเยียวยาโควิด-19 ในส่วนความช่วยเหลือด้านอาหารแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสระบาดนับตั้งแต่โควิดมรณะเริ่มระบาดต้นปี63เสือหิวเสือโหยไอ้โม่งช่วยโอกาสหากินกับหน้ากากอนามัยอารวาสในกระทรวงพาณิชย์นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต้องโดนติฉินนินทาอย่างหนักถึงขั้นต้องย้ายอธิบดีกรมการค้าภายในไปตบยุงอยู่ที่ทำเนียบอยู่พักใหญ่ๆต่อเนื่องกับคิวของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายก
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เจอเครื่องหมายคำถามการแทงม้าเต็งล็อกวัคซีนแอสตราเซเนกาแทบไม่สนเสียงทักไม่เผื่อความเสี่ยงสุดท้ายผิดพลาดวัคซีนม้าเต็งมาไม่ทันไวรัสระบาดทำคนตายเป็นเบื่อกระนั้นก็ไม่ไหวป่วนไม่เลิกมาถึงการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ที่ชักกระเยอะกันระหว่างหมอการเมืองในกระทรวงสาธารณสุขกับทีมแพทย์ชนบทชุลมุนฝุ่นตลบในยามวิกฤตโรคระบาดงบมหาศาลเบิกง่ายจ่ายคล่องเงินไหลไปกองอยู่ตรงไหนและท่ามกลางความอึมครึมก็ดันเกิดปรากฏการณ์ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดื้อแพงใส่มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแตะเบรกไม่เปิดบัญชีทรัพย์สินของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับนายวิษณุเครืองามรองนายกเหมือนหวังดีแต่ผลออกมาในทางร้ายกลายเป็นลบกับท่านผู้นำเพราะตามวิสัยธรรมชาติสังคมไทยยิ่งปิดเท่ากับสอพิรุษยั่วให้คนคิดในแง่ลบตามเงื่อนไขสถานการณ์มันยิ่งทำให้พลเอกประยุทธ์กับนายวิษณุกลายเป็นขี้ปากให้คนนินทาได้คนดีต้องโปร่งใสกลัวทำไมกับการดีแคลทรัพย์สินซ้ำวิบากผู้นำที่กำลังเจอวิกฤตความเชื่อมั่นโดนกัดกร่อนศรัทธาความโปร่งใสหายไปอีกอื้อซ่าโดยสภาพเครดิตภายในประเทศแทบไม่เหลือแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเครดิตในเวทีโลกตามฉากปรากฏการณ์ล่าสุดนางกัมมาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเดินทางเยือนประเทศสิงคโปร์โชว์ทำข้อตกลงผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจความมั่นคงต่อด้วยโปรแกรมไปพบผู้นำรัฐบาลเวียดนามตามรูปการมันก็ไม่ต่างกับการด้อยค่าประเทศไทยในเวทีสากลโดยสถานภาพถูกมองข้ามก็ไม่ต้องพูดถึงศักยภาพน้ำหนักในการเจรจาต่อรองตัวอย่างก็เห็นกันชัดๆจากดีลเจรจาจัดซื้อวัคซีนโควิด mRNA ไทยต้องต่อแถวอยู่หลังประเทศลาวเพราะผลพวงการเมืองเน่าแบบไทยๆกดทับโรคระบาดให้โคม่าตามฟอร์มแบบที่เห็นกันจะสไตล์นักเลือกตั้งอาชีพยึดเงื่อนไขผลประโยชน์อะไรก็เป็นไปได้ฝั่งตรงข้ามแกนนำรัฐบาลกับแกนนำฝ่ายค้านยังกอดคอกันได้แต่เมื่อผลประโยชน์ขัดกันก็บันไลฝ่ายรัฐบาลหักดิบกันเองฝ่ายค้านหันมาโซยประจานซัดกันเลือดกบปากจากภาพการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณมีแค่ทีมเด็กก้าวไกลที่เล่นตามฟอร์มส่วนคนเพื่อไทยชกลมตีเช็คเปล่างบกลางใส่มือนายกแถมมีงูเห่าวดหนุนล้อกับปฏิกิริยาในคิวยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทีมดูไวก็ไว้ไมตรีไม่ใส่ชื่อบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกหัวหน้าพรรคประชารัฐกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้มากบารมีในฐานะเลขาธิการค่ายพรรคประชารัฐมัดจำคิวสลับไพ่เขย่าขั้วพลังชารัฐกับเพื่อไทยเกมแฝงมิตรในศัตรูตรงกันข้ามกับสภาพศัตรูในหมู่มิตรจับอาการทีมเกรียนซอกกราวค่ายภูมิใจไทยที่ตบจูบเล่นละครนำเน่าทางการเมืองกับผู้นำสามปอมาเป็นระยะล่าสุดเทคแอคชั่นแข่งข้องอแงปมแก้รัฐธรรมนูญตามเหลี่ยมอาจารย์ใหญ่ส่งซิกลูกทีมเข้าถ้ำบุรีรัมย์ทำพิธีเป่ากระหม่อมก่อนส่งเสียงเป็นเชิงสวนหมัดไม่เอาด้วยกับเกมรือรัฐธรรมนูญฉบับหัวสองพรรคใหญ่ล็อกบัตรเลือกตั้งสองใบหวังโกยแต้มเข้าเหลี่ยมเพื่อไทยพลังชารัฐบอนไซทีมรุ่นใหม่พรรคก้าวไกลยี่ห้อภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ตีรถเสียเที่ยวเปล่าไม่ได้อะไรเลยนั่นไม่เท่ากับว่าโดยจังหวะข่าววงในหนาหูกับเกมล้างไพ่ปรับกับตันทีมสลับหน้าพรรคร่วมรัฐบาลการเปลี่ยนสมการดึงพรรคเพื่อไทยเติมแต้มแน่นๆกับค่ายพลังชารัฐหักหอกค้างแคร่สลัดทิ้งพวกเกรียนโคตรเซียนจมูกไวยี่ห้อซอกกล่าวต้องได้กลิ่นก่อนใครแต่บังเอิญมาถึงจุดนี้อีกฝั่งก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันต้องเจอคู่ต่อก่อนที่สินเสมอกันอย่างร้อยเอกธรรมนัสผู้มีเซ็นรับสัญญาณพิเศษภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ที่ประเทศไทยตกอยู่วงล้อมโควิดม็อบเด็กยกระดับเกมไล่บิ๊กตู่หนักข้อขึ้นทุกขณะ
ในภาวะรัฐบาลผสมอมโรคการเมืองเน่าลากเรือเหล็กสนิมเกลอะต่อไปลำบากหากไม่พลิกเกมเปลี่ยนตัวผู้เล่นมีหวังเจ๊งกันหมดขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนและไทยรัฐขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสดดี